ธิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัณฑังสัมมาทิฏฐิราเมรัยยะมัชฌะปมาทัฏฐานายะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัณฑังสินโภคสัมปทานสาธุสิเลนะนิพุติงยันติสาธุครับลำดับจากนั้นกระผมจะได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารบิณฑบาตครับปะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายกี่เกินปะเจ้าแล้วกาดนี่เชิญท่านสจธนินทร์ที่บาทเคยต้มนะเจ้าตั้งไข่เงินเจ้าเจ้าเจ้าใครรู้เป็นที่ระลึกแล้วกับคำเดียวตัวเอาจะได้ห้าบาทเจ้าเซกุ้งนะเจ้าบ่ได้ซื้อหมูบ่ได้ขอบคุณเจ้าเจ้าเดี๋ยวๆๆเอาปั่นปอนเอาถูกเอาใจต้นปีใหม่ลูกไก่กันเนาะมาเสียถึงอันนี้ใครคัดแล้วนะเจ้าขอมันก็ลงหมดกับใครท่านเจ้ามาหนองใครมันเยอะเจ้าท่านลุงยงยุทธแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพ่อแม่พี่น้องสาธารณบุญท่านทั้งหลายที่2นะก็ถือว่ายังบ่เจมือนเตียนะจัด2ครั้งก็พยายามที่จะจัดต่อไปนะเพื่อที่จะได้ให้มันเป็นประเพณีเป็นประเพณีเพื่อมันติดหูติดตาของสถาญาติโยมและก็สาธุชนบ้านไกลเรือนเคียงจะได้มาร่วมบุญหลวงกุศลของเฮาตักบาตรไข่ต้มเพราะฉะนั้นหลายแผ่เมื่อได้ถึงแก่เจ้าสำเร็จนั้นเว้นสมุนในคุณปกโตในขณะนี้เจ้าที่เจ้าฐานปุพพักษาขาย้ำหนองหลวงแห่งนี้พระแม่คงคาปุพพักษาขาเขาเจ้าต่างทั้งหลายได้ตั้งโมทนาในบุญในกุศลในทั้งหลายอันนี้ในอำเภอหนองมงไทยเป็นต้นเป็นประธานขอท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของสงฆ์โอ้มาเฮ้ยยังใส่ทักทายกันได้ยัง
อนนี่นะเจ้ารอบๆน้องของเขาจะมีแบบที่ข้างนอกนะเจ้าภาคไหนนะครับไปแบบไม่ปิดวันดีครับวันดีครับหลวงหลวงเนี่ยเหรลุงครับอายุตัวใดละปีเนี่ยนะ81ครับอายุ81ปีครับโอ้อย่ามาบุญแต่บุญว่าเนาะโอ้แต่งตัวดีแหมจักฮักทำบุญได้ทำบุญมานักเออเนี่ยนะครับโชติพงศ์เป็นวิทยานายอำเภอหนองบ่อไข่คนที่17นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่1มกราคม2565นะครับเป็นเข้าสู่ปีขานนะครับหรือว่าเป็นปีเสือสมหวังนะครับวันนี้นะครับเรามีจัดพิธีตักบาตรไข่ต้มนะครับพิธีตักบาตรไข่ต้มเนี่ยเป็นวิธีที่อำเภอหนองบ่อไข่เนี่ยจัดทำมาหลายปีแล้วนะครับถือว่าเป็นวิธีกิจกรรมเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มีที่อื่นๆเนี่ยไม่มีการตักบาตรไข่ต้มนะครับการตักบาตรไข่ต้มมันจะมีการให้ทางพระสงฆ์นะครับเดินรอบหนองหลวงนะครับซึ่งทางพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองบ่อไข่นะครับท่านก็จะเอาไข่ต้มมาใส่ในบาตรนะครับซึ่งเป็นประเพณีเนี่ยที่มีสืบสานกันมานะครับเพื่อให้ลูกหลานพี่น้องได้กลับมาที่บ้านแล้วมีกิจกรรมที่ตักบาตรร่วมกันในภายในครอบครัวนะครับและภายในชุมชนของในพื้นที่นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลหนองบ่อไข่นะครับแล้วก็มีส่วนภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งสมาชิกสภาจังหวัดหัวหน้าส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้ท่านนะครับ
ทุกปีนะครับสามารถมาที่อำเภอหนองมะไข่ได้เพื่อมาร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรไข่ต้มนะครับเพราะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับสวัสดีครับแล้วก็ไข่ต้มที่ได้จะไปทำอะไรบ้างครับเพราะว่ามีจำนวนมากครับครับไข่ต้มนะครับบางส่วนก็จะนำไปสนับสนุนบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับให้กับโรงเรียนให้กับวัดหรือว่าผู้ยากไร้หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะครับในด้านไข่ต้มเพราะว่าจำนวนไข่ต้มที่ได้ในแต่ละครั้งเนี่ยจะได้จำนวนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆฟองนะครับในตรงนี้นะครับก็จะได้แจกจ่ายกันไปช่วยเหลือกันไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับไข่ต้มนะครับI'm going to go to the next one.